กลัวไหมกลัวนะกลัวมากมากด้วยนะครับคือถ้าจะให้มาเจอแบบจ่อๆอย่างเงี้ยก็คือกูแกล้งหลับดีกว่าอะไรอย่างงี้นะฮะอะไรประมาณนั้นแล้วก็มันก็จะมีอันนี้ทุกคนส่วนหนึ่งได้ฟังแล้วกันก็ตอนนั้นผมไปทัวร์ที่จังหวัดหนึ่งนะครับภาคเหนือนะครับแล้วผมอ่ะอยู่ห้องที่คือผมก็ไม่รู้นะอันนี้มารู้ทีหลังเขาบอกว่าห้องนั้นมันก็เป็นห้องที่แบบว่ามีจริงๆอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็เลยตอนนั้นเราจำได้ว่าเราป่วยเป็นน่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่มั้งเราก็เลยอ่ะป่วยปุ๊บคือความเป็นไข้หวัดหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความหน่วงๆตัวอยู่แล้วใช่ป่ะมันจะมีความแบบไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวใช่ป่ะแล้วเมื่อก่อนก็จะนอนกับน้องอีกน้องอีกคนนึงแต่ตอนนั้นก็คือให้น้องไปนอนห้องอื่นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดกันอะไรเงี้ยพอเรานอนไปพักนึงซึ่งทุกคนลองคิดภาพนะว่าคือผมนอนตั้งแต่แรกผมไม่ได้ยินเสียงน้ำเว้ยไม่ได้ยินอะไรเลยซึ่งผมว่าผมก็ปิดก๊อกน้ำดีเพราะตอนนั้นผมนอนโซมทั้งวันอะไรเงี้ยกอดไปร้องเพลงแล้วคราวเนี้ยคือระหว่างนอนดีๆประมาณหลังเล่นเสร็จประมาณสักตีสามมั้งถ้าจำไม่ผิดนะตีสามนิดๆแม่งได้ยินเสียงน้ำมาจากในห้องน้ำเว้ยซึ่งมันไหลออกจากท่อใช่ป่ะไหลออกจากแบบท่อน้ำมาแล้วเราก็แบบว่ากูว่าไม่ใช่แล้วนะในหัวคิดนะแต่ร่างกายก็คือแบบเป็นยินลี่อยู่อะไรเงี้ยกูว่าไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยคราวเนี้ยมันก็เริ่มหน่วงตัวหนักขึ้นคือไอ้หน่วงตัวรู้สึกอยู่แล้วแต่การหน่วงตัวหนักขึ้นเรารู้สึกว่าเออมันมีความแบบมึงน่าจะมีอะไรสักอย่างแล้วล่ะกูว่าไม่ปกติแล้วนี่ก็ใจดีไม่เรียกว่าใจดีด่าเหมือนเดิมเข้ารูปด่าเข้ารูปด่าคราวเนี้ยก็เลยบอกว่ากูป่วยอยู่นะไอ้สัตว์ถ้ากูไม่ป่วยมึงเจอกูแน่ต่อให้กูเป็นผีกูจะตามฆ่ามึงก็เลยวันนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สุดท้ายพอลงมาเจอทีมก็คุยกันก็มีน้องอีก2คนโดนหลอกเหมือนกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือผมจะไม่ค่อยเจออะไรที่มันแบบจึ้งอ่ะแต่ปกติก็จะรู้สึกได้ประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้แบบอาจจะคิดไปเองก็ได้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่วิจารณญาณนะครับก็เป็นคนใช่เวลาโกรธจริงจังเว้ยมันจะไม่ขำเหมือนเวลาในไลฟ์ที่ผมมาเล่าให้ทุกคนฟังไงผมก็ต้องขู่มันก่อนแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบแม่งแบบกูไม่รู้อ่ะมึงมาดีไม่ดีไม่รู้แต่มึงกวนตีนกูมึงต้องโดนด่าแล้วหนึ่งกูทำอะไรมึงไม่ได้ก็จริงแต่กูด่ามึงได้แล้วกันไอ้สัตว์อะไรเงี้ยประมาณนั้นคำว่าหน่วงคือตัวเราหนักๆปะใช่เวลาเจออะไรแบบนี้ต้องด่าแช่งแล้วมันก็จะมีอีกครั้งนึงตอนนั้นไปเที่ยวตอนจบม.6ไปเที่ยวกับเพื่อนที่ทะเลใช่ไหมแล้วคือต้องบอกก่อนว่าอ่ะทุกคนไปประมาณ10กว่าคนน่ะก็จะมี8คนน่ะนอนในบ้านเป็น2หลังแล้วเราก็ไปนอนเป็นบ้านกระต๊อบข้างล่างข้างหลังเขาเรียกว่าอะไรข้างๆกับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งอะไรเงี้ยคราวนี้ก็นอนปุ๊บก็คุยกันไอ้ท็อปเพื่อนชื่อท็อปก็เลยบอกว่านี่มันก็8ที่เนาะกูว่าเรานอนเอาขาทับกันไว้ได้ไหมคือปกติผมจะบอกว่าเวลาผมนอนเนี่ยผมจะไม่แบบว่าไม่เอาตัวไปแตะใครเพราะเป็นคนชอบนอนสบายแต่ตอนนั้นรู้สึกแปลกๆก็เลยบอกว่าท็อปกูขอเอาขาแบบห้อยแบบทับมึงไว้ได้ไหมอะไรเงี้ยใช่แล้วผมมาเป็นคนล็อกห้องเองเว้ยล็อกห้องเองกับมือคือแบบล็อกไอ้กรหนึ่งชั้นแล้วก็ปิดแล้วก็ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบโซ่อะใช่ไหมแต่ความพีคคือตอนที่นอนอยู่อะก็ไอ้หน่วงตัวหนักตัวนี่แหละก็มาซึ่งคนแรกที่ทักผมคือท็อปมันถามก่อนว่าโด้มึงรู้สึกว่ามึงแบบหนักๆตัวปะวะเราก็บอกว่าหนักอยู่แต่กูคิดว่าน่าจะจากการเล่นน้ำทะเลนะอะไรเงี้ยไม่น่ามีอะไรหรอกอะไรเงี้ยแต่ความพีคแม่งคืออยู่ตรงที่ว่าตอนเช้าอ่ะเพื่อนคนอื่นเข้ามาอยู่ดีๆเปิดประตูฟุบเข้ามาเลยแบบฟุบหมดเลยหมายถึงว่าโซ่ก็ไม่ได้ล็อกประตูก็ไม่ได้ล็อกกรก็ไม่ได้ล็อกผมก็เลยถามว่าท็อปมึงออกไปข้างนอกปะเนี่ยอะไรเงี้ยท็อปบอกว่าไม่ขามันก็ยังทับขากูอยู่ก็นอนพร้อมกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยยังเป็นเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้เว้ยเพราะเราสองคนไม่ได้เป็นใครไปเปิดห้องจริงๆแล้วก็ไม่มีใครเป็นคนนอนละเมอด้วยนะครับอะไรประมาณนี้ผมอาจจะเล่าไม่ได้น่ากลัวมากมันเรื่องปกติเพราะปกติจริงๆมันควรจะน่ากลัวแหละแต่ว่าดันไป aggressive ขู่บ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยยังไม่ถึงจุดพีคนะครับประมาณนั้นพอแล้วมั้งเรื่องผี
ของหมอปุยมีเจอแล้วมาเล่าให้โด่ฟังไหมจริงๆพี่หมอไม่เคยเล่าอะไรให้พี่โด่ฟังเลยเรื่องผีเพราะส่วนตัวเขาเป็นคนกลัวมากนะครับคือจริงๆปกติเวลาอยู่ด้วยกันเราก็จะเป็นคนแกล้งเขาอย่างเช่นและหมอก็จะกรีดแล้วว่าพี่โด่ไม่เอาประมาณนั้นนะทำไมไม่เปิดไฟเอ้าเปิดแล้ว เปิดแล้วครับเอาอีกชอบมันหมดแล้วดิมันผมไม่ได้เจออะไรที่มันดูเดือดขนาดนั้นไงคุณผมก็เจออะไรชิวๆไม่ได้น่ากลัวมากแต่เจอเลยเหนื่อยนะฮะคือ ตอนนี้พี่โดเลิกอ่านหนังสือมาดูแล้วนะหลอนนะพี่โดกับพี่หมอใครข้างรักกว่ากันถ้าในมุมความรักผมรู้สึกว่าหมอนะคือผมเป็นคนแบบไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ว่าตั้งใจรักแต่ว่าจะไม่ได้แบบแสดงออกอย่างชัดเจนว่าโหแบบต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเพราะว่าทั้งสองคนมันอยู่ในวัยกำลังโตไงคราวนี้พออยู่ในวัยกำลังโตอย่างเงี้ยมันทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองใช่ไหมล่ะประมาณนั้นนะฮะแกร้ายมาก เหนื่อยผีหรอต้องหนีพี่โด อยากให้มีรายการสำหรับผีให้นักดนตรีเล่าตอนไปทัวร์จริงๆก็พอมีนะแต่มันไม่ค่อยมีใครมาถามผมเฉยๆนะฮะแต่ผมก็จะไม่ได้เจอหนักมากต้องหลายๆคนนะฮะพี่โดหน้าแดงจังค่ะเอ้ากรรมพันธุ์ครับกรรมพันธุ์นะฮะกรรมพันธุ์ชิวๆเลยนะครับมานั่งคุยกับทุกคนตอน 5:41 แต่เรื่องผีไม่มีแล้วอ่ะจริงๆไม่ค่อยเจออะไรที่มันแบบน่ากลัวขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมน่าจะน่ากลัวกว่าผีอยู่นะด่ากลาดไม่สนนะฮะพี่โดตอนนี้เรากำลังจีบหนุ่มที่เราชอบและภาวนาให้เราจีบทีอยากเลิกสนแล้วนะครับก็ขอให้บุญกุศลที่พี่โอทำมานะครับขอให้สำเร็จนะครับจีบเขาสำเร็จนะครับมีความรักที่ดีนะครับก็ขอให้เขารับพี่โอนะครับขอบคุณครับ รายการโดโดเรดิโอตัวจริงคือหล่อมากขอบคุณนะครับหล่อแบบจะเล่นมุกก็ไม่กล้าเล่นเลยนะลืมไปละช่างมันนะเวลาไปทัวร์มีการนอนแบ่งห้องนอนกับใครยังไงบ้างคนโน้นคนนี้คนนั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะเป็นหลักๆเลยนะโดจะนอนคนเดียวนะครับเพราะด้วยความที่ว่าเราเป็นอินเวอร์เตอร์ประมาณนึงแล้วก็เราเป็นคนหูไวมากแล้วก็เราเป็นคนนอนหลับยากแล้วก็ไม่สามารถนอนกับใครได้เพราะว่าถ้าสมมติเขาหลับก่อนแล้วเขาโกนใส่ก็คือวันต่อมา energy โดก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นผู้ถูกนิรเทศคนเดียวของวงนะครับที่ถูกส่งออกไปนะครับแล้วก็ปิ่นก็จะนอนกับพี่อามแล้วก็พี่เมย์ก็จะนอนกับบาร์สพี่เดชก็จะนอนกับโอชินนะครับแล้วก็พี่เป้ก็จะนอนคนเดียวนะครับเพราะเป็น AR จะต้องปลุกทุกคนนะครับแล้วก็โยโย่นอนกับเอิร์กก็ประมาณนั้นนะประมาณนั้นประมาณนั้นผีดิพี่อะไร เพลงต่อไปเกี่ยวกับผีแน่ๆไม่มีหรือเปล่าพี่โดแนะนำหนังสือที่ชอบอ่านในช่วงนี้หน่อยคือจริงๆเราอ่านแบบหลายๆเล่มรวมกันแต่ว่ามันมีที่เราเพิ่งซื้อมาคือเดี๋ยวไปดูกันนะหรือเอาเล่มนี้ไปก่อนไหมเล่มนี้ดีมากจากคุณอิสยะนะฮะเขียนผลงานจากเจ้าของเพจนาซาก็พาเธอกลับมาไม่ได้นะครับอันนี้วางอยู่บนโต๊ะพอดีนะครับแล้วสักวันมันจะหายดีนะครับผมชอบบางประโยคอะแบบที่มันเอามาตกตะกอนแล้วสามารถถ่ายทอดเป็นบทเพลงได้เช่นที่ความสัมพันธ์พังลงเกิดจากความคาดหวังในตัวใครสักคนมากเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็มีหลายอันประมาณนั้นแต่ก็เลือกหยิบใช้นะอินโทรเวิร์ตเวลานอนมากครับมากมากถึงมากที่สุดถ้าแบบว่ามีใครมากวนเวลานอนคือมินิฮักดีๆนี่เองนะครับขอบคุณครับสปอยเราไม่มีอะไรสปอยเลยอัลบั้มนะครับเห็นเพลง NASA พี่โดพี่มือเบสคนใหม่คือ
ใครอ่ะตามหาตัวยากมากนักสืบขอใบสุดๆนะฮะอันนี้ดูไปก่อนนะแล้วสักวันมันจะหายดีนะครับจริงๆตอนนี้ก็จะมีน้องบาสนะครับเมอร์เบดแต่น้องบาสก็จะมีเล่นให้ Your Boy TG แล้วก็มีพิกซี่นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคนนึงก็คือน้องมีภูนะครับมีเล่มไหนที่เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงของ SK ไหมจริงๆมันคละๆกันนะจริงๆมันคละเยอะมากคือเวลาผมอ่านหนังสือผมจะไม่ได้เอาแค่ประโยคนี้มาแล้วก็เขียนจบแต่มันจะต้องเกิดจากการที่แบบว่าผมดูหนังเรื่องนี้มาบวกกับประโยคนี้มันโดนบวกกับอะไรหลายๆอย่างประมาณนั้นมันก็เลยกันกรองออกมาเป็นเพลงซึ่งก่อนที่มันจะเป็นเพลงมันก็ต้องไปคุยกับวงด้วยว่าเอ้ยถ้าเราแบบนี้เราโอเคไหมวงโอเคไหมประมาณนั้นนะครับอย่างถ้าชัดเจนเลยก็คือคนขี้โกหกอย่างเงี้ยคนขี้โกหกเนี่ยมาจากหนังเรื่อง Modern Blue มาจากหนังสือบางหนังสือจำประโยคได้ว่าต้นไม้ที่เธอเคยให้อ่ะตอนนี้เราทิ้งมันไปแล้วนะของที่เธอเคยซื้อให้ในวันเกิดตอนนี้เราก็ทิ้งมันไปแล้วเหมือนกันแล้วก็เรื่องของเธอทุกอย่างเราลืมหมดแล้วนะนั่นแหละใช้ชีวิตของเธอไปอย่ามาสนใจคนขี้โกหกอย่างเราเลยอ่ะมันก็เลยกลั่นออกมาเป็นเพลงนะฮะประมาณนั้นนะครับฟรืบเขาบอกว่าเห็นลงสตอรี่ในฟิตเนสปกติชอบเล่นตัวไหนคือจริงๆผมอะเมื่อก่อนไม่ชอบฟิตเนสเลยแต่ว่าทุกวันนี้มันต้องออกกำลังกายเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องแบบคอเอ้ยบ่าเอ้ยเท้าที่เป็นรองช้ำเอ้ยก็คือแทบจะเก็บทุกอย่างนะครับซึ่ง27เข้า28แต่มึงแทบจะเหมาเลยนะครับอะไรเงี้ยก็คือไม่โอเคแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ยังทันนะครับเราก็เลยออกกำลังกายปกติถ้าเวลาผมออกเองเนี่ยผมก็จะมีเครื่องไอ้เนี่ยที่มันใช้ทั้งแขนแล้วก็ขาอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกนี้มันเบิร์นเยอะกว่าวิ่งแล้วก็มันไม่ค่อยสะเทือนเนาะแล้วก็จะมีเทรนเนอร์มาทุกๆอังคารกับพฤหัสแต่ว่าก็จะไม่ได้เทรนจ๋าเพราะว่าเรามีปัญหาสุขภาพด้วยเขาก็เลยต้องค่อยๆทำให้เราค่อยๆแข็งแรงบวกกับความยืดหยุ่นด้วยอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ถ้าสมมติเล่นเองก็จะเป็นเนี่ยแหละดัมเบลยกหน้าแขนหลังแขนหลังอกวิดพื้นแพ้งแค่นั้นครับประมาณนั้นค่อยๆเล่นไปมีเพลงที่มาจากชีวิตโดจริงๆไหมก็มีนะจริงๆมันก็หลายเพลงนะคือจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าพอมันเป็นเพลงของ Slap Kiss อะเราจะคุยกันก่อนว่าเอ้ยเพลงไหนใครอยากเล่าแบบอยากจะเล่าอะไรคือเราเป็นทั้งคนเขียนแล้วก็คนถ่ายทอดด้วยเนาะอย่างเช่นสมมติว่าเป็นเรื่องราวของปิ่นหรือพี่อาร์มอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าโอเคมันจะใช้อินเนอร์เราเล่าไม่ได้แต่มันเราต้องฟังเรื่องเขาจนกว่าเราจะตีโจทย์แตกว่าอ๋อเพราะตอนนั้นเขารู้สึกแบบนี้นี่เองเราก็จะถ่ายทอดอะไรเงี้ยส่วนเรื่องของพี่โดมีอยู่แล้วครับแบบพวกขอโทษที่เข้าไปเป็นมะเร็งกิงกองในชีวิตเธออะไรเงี้ยนะปวดอ่านใต้แสงเทียนเพราะฉันเขียนใต้แสงดาวบุ้ยนะดูหลานมาแล้วหรือยังคะดูแล้วครับก็คืออันเนี้ยน้ำตาไหลแบบหยุดไม่ได้นะครับเราซื้อมาเล่มหนึ่งชื่อว่าเราคือคนพิเศษเจอประโยคนี้แล้วใจสั่งซื้อเลยใช่จริงๆหน้าปกเนี่ยมีผลต่อการซื้อสูงมากนะครับถ้าไม่ได้มีการเทสให้อ่านนะครับมันมีเล่มหนึ่งที่ผมชอบมากที่ผมอ่านบ่อยๆเวลาเหนื่อยหรือว่าท้อใจนะครับก็คือเล่มที่บอกว่าทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเองนะครับเครียดมากเลยครับพี่โดพรุ่งนี้สอบล่ามแต่ตอนนี้หลับตอนเรียนหลับไม่สดโลกเลยค่ะเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของจินตนาการหรือเปล่านะฮะแต่ทำได้เราก็ทำให้เต็มที่นะครับเป็นกำลังใจให้มีเล่มนึงอยากให้พี่โดอ่านน่าจะชื่อเรื่องเธอจะไม่หลงบนเส้นทางที่เธอเลือกของโรแมนติกร้ายดีมากอุ้ยเดี๋ยวเราไปเสิร์ชดีกว่าซื้อดีกว่าชอบกลัวฝันดีร้องไห้นะครับใช่เศร้าเหมือนกันเป็นเพลงที่ผมเวลาร้องแล้วแม่งแบบอินเนอร์มันจะเข้าง่ายมากอินเนอร์ความสะเทือนบางอย่างนะฮะชอบอ่ะรอเพลงต่อไปแล้วครับได้เลยฝากปั่นเพลงเก่าหน่อยนะนะครับก็คนขี้โกหกกลัวฝันดี
คุณได้รับสิทธิ์ไปกันใหญ่เด็ดกับตัวเองนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับอย่าปล่อยให้เพลงต้องเหงานะครับเพลงเขาต้องการคนฟังนะครับรอเจอพี่โดวันที่15แล้วจะได้ถ่ายรูปอีกไหมวันที่15หรอคือถ้างานมันเปียกมันจะคือถ้ามันเป็นเฟสติวัลมันจะยากเพราะว่าถ้ามันมีวงเล่นต่ออันนี้ต้องบอกก่อนนะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมสแลปคิดยิงหรอสแลปคิดไม่เคยยิงนะครับแต่ว่าคุณต้องดูก่อนว่าถ้ามันมีวงเล่นต่อเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของมารยาทนะครับในการต่อกันนะครับซึ่งผมซีเรียสเรื่องนี้มากนะครับพี่โรล่างทองคำไม่น่านะวันที่12เล่นกี่โมงเอาจริงๆยังไม่แน่ใจเลยครับยังไม่ได้เช็คตารางอยู่ในคาเลนดาร์นะครับถึงออกมาเป็นเพลงคุณภาพ หนูเพื่อนหนูคนหนึ่งหน้าคล้ายพี่โดมากหนูเลยแกล้งแซวมันว่าหน้าเหมือนพี่โดเลยมันเลยบอกว่าหล่อใช่ไหมมั่นใจในตัวเองได้เลยครับน้องหมอหนุ่มคนนั้นนะฮะโอเคขอให้พี่โอโชคดีในการสอบเกาหลีนะครับโทปิกใช่ไหมเต็มที่ชอบกลัวฝันดีท่อนให้ฝันร้ายซะยังดีกว่าเพราะในฝันร้ายไม่มีเธอมากครับขอบคุณครับอันนี้ต้องให้เครดิตวงแล้วก็มีเครดิตทีม Love Is ด้วยนะครับอินเพลงขอโทษที่เข้าไปเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตตั้งแต่วันปล่อยวันนี้ก็ยังดีขอบคุณมากนะการละครั้งหนึ่งเราเคยอยู่ในวงโคจรกันนะผมว่าเรื่องนี้ผมมีนะอันยองครับโอเคพักดื่มน้ำได้ตอนพี่โดเรียนจบใหม่ๆเหม่อไหมคะตอนนี้น้องเหม่อมากเลยมากเข้าใจมากๆพอเราไม่ได้เรียนอะไรที่มันมีการรองรับแบบชัวร์มันค่อนข้างรู้สึกเคว้งนะอันนี้แบบพูดตรงๆเพราะว่าเรียนตอนที่เราจบการจัดการมาอย่างเงี้ยแล้วเราเลือกที่จะข้ามมาเป็นสายอาร์ติสเลยบางทีมันเคว้งเว้ยเพราะเราไม่ได้มีรายได้แต่คือเราคุยกับที่บ้านไงว่าเอ้ยเราจะตามฝันนะเขาโอเคไหมเขาบอกเขาโอเคก็จบแต่คืออย่างในเคสที่มันเคว้งอะเราเข้าใจเพราะตอนที่มากรุงเทพแรกๆเงี้ยเราก็คิดนะแล้วเรามาแป๊บหนึ่งเราก็เจอโควิดแล้วเราก็เลยแบบว่ากัดฟันสู้หมดเลยแบบสู้แม่งทุกอย่างอ่ะแบบว่าไม่เป็นไรขายของเล็กๆน้อยๆช่วงนั้นเราก็เลยเสริมแพชชั่นอีกอย่างนึงว่าชอบกินชาเขียวก็ฝึกชาเขียวมาชงอะไรเงี้ยแล้วก็มาขายนู่นนี่นั่นอะไรทำได้ก็ทำในช่วงโควิดจำได้แล้วก็พอหลังจากโควิดมันก็โอเคขึ้นเรื่อยๆเราก็อยากจะบอกว่าถ้าอยู่ในสภาวะเคว้งอ่ะถ้าคิดอะไรไม่ออกเลยว่าตัวเองต้องทำอะไรบางทีอาจจะดูสิ่งที่ตัวเองชอบสัก5อย่างรอบตัวตัวเองก็ได้เว้ยรอบตัวตัวเองมันเป็นเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราชอบมันเราก็จะทำมันได้ดีถูกป่ะแต่ถ้ามีสายอาชีพที่รองรับอยู่แล้วเราก็แนะนำว่าไปทำสายอาชีพก่อนนะครับอุตส่าห์เรียนมานะครับใช่แต่ไม่ต้องกลัวเคว้งแรกๆมันจะเคว้งแน่นอนเพราะว่าการเชนจ์ระหว่างของเงินพ่อแม่และไม่ของเงินพ่อแม่เนี่ยมันค่อนข้างเคว้งถูกป่ะแต่ว่าเราอยากจะบอกให้ทุกคนที่ฟังหรือกำลังเคว้งอยู่ว่าไม่เป็นไรเว้ยแบบภูมิใจในตัวเองได้เลยเว้ยมันคือก้าวหนึ่งของการโตเป็นผู้ใหญ่จริงๆนะสู้สู้สู้เป็นกำลังใจให้ตอนนี้หนูเปลี่ยนจากนักศึกษามาเผยคนว่างงานแล้วค่ะไม่เป็นไรหางานได้แน่คิดถึง SK มากอยากกลับไทยไปหา SK แล้วมาสิเดี๋ยวแต่งตัวสวยไปดูคอนมาเลยแบบไหนก็ได้นะครับตอนนี้เราอยู่ในเพลงอกหักของเธอเลยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นทุกอย่าง ขอบคุณครับขอเผื่อวันไหนเธอจะกลับมาสักท่อนนะครับคือเดี๋ยวเวลาร้องไปคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมึงอกหักหรือเปล่าจะบอกว่าไม่ใช่นะครับคือเป็นคนส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเพลงเศร้าอยู่แล้วแล้วก็เวลาฟังดนตรีบางท่อนเนี่ยพอมันก็จะคลิกเลยนะครับก็คือชอบเดี๋ยวจะลองให้ฟังผมชอบท่อนนี้ยินดีต้อนรับถ้าเธออยากจะแวะมาไม่ต้องพูดจาใดๆให้เสียเวลาเพราะตรงนี้เป็นที่ของเธอเสมอมาไม่ต้องเกรงใจไม่ว่าตอนไหนชอบมากเพลงนี้โดนเส้นนะเรียนก็เครียดแหละจบมาก็เครียดอีกแต่เครียดไปก็ทำอะไรไม่ได้นะเราก็แค่ค่อยๆไปตามระดับเมื่อก่อนผมก็คิดแหละว่าเชื่อทำไมกูจบมาแล้วกูไม่มีบางทีเครียดไปก็ไม่ได้อะไรนะครับ
เป็นค่อยๆ คิดนะครับดีสุดเมื่อก่อนฟังเพลง SK เราอินมากเศร้ามากคิดถึงช่วงเวลาที่เราเศร้าตลอดแต่ทุกวันนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะเหมือนว่าเวลามันผ่านไปแล้วต่อให้ฟังก็ทำให้คิดถึงเรื่องเศร้าก็ไม่เศร้าหรอกใช่เก่งมากราศีเมษปังๆสาธุนะครับเปี้ยงนะฮะชมเรื่องเนื้อเพลงเยอะแล้วขอชมพาดนตรีบ้างถ้าเขาไม่รักดนตรีช่วงอินโทรดีมากยกให้เป็นนอนหนึ่งในใจนะครับอันนี้ต้องให้เครดิตปิ่นมนัสนะครับเพราะว่าปิ่นมนัสเก่งมากเก่งมาตลอดอยู่แล้วนะครับสำหรับผมเวลานักร้องเขาขอเสียงคนสวมเข้าไปทำอะไรคะคือจริงๆถ้าคนอื่นผมไม่ทราบนะครับแต่สำหรับผมผมต้องเช็คประชากรไงว่าวันนี้มีคนสดประมาณกี่คนในคอนเสิร์ตกับคนมีคู่ประมาณกี่คนในคอนเสิร์ตกับคนคิดถึงแฟนเก่ามีประมาณกี่คนในคอนเสิร์ตเพื่อที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในการพูดขึ้นเพลงแล้วให้มันทัชใจนะครับประมาณนั้นใช่เคร่งจริงครับดีใจที่ไม่ต้องเรียนแต่ก็เหนื่อยกับการหางานค่อยๆไปนะพี่โดหนูมาขอกำลังใจหนูต้องฝึกที่หาที่ฝึกงานแต่ยังไม่ได้เลยคนรอบตัวเริ่มหาได้แล้วท้อมากค่ะโอ้ยอย่าไปซีเรียสเราก็หาของเราไปเต็มที่ไปก่อนแล้วลองส่งไปก่อนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเว้ยแล้วก็ไม่ต้องเอาคนอื่นมาเป็นมาตรฐานมากดดันคือสุดท้ายมันจะมีที่ลงของมันเองนะครับเราเชื่ออย่างนั้นเช็คได้จริงเช็คได้จริงเช็คได้จริงนะครับอ่านเมนหมดแล้วหรอนี่ไงมาแล้วนะพูดเข้าเพลงคิดสดไหมก็มีอิมโพรไวส์บ้างนะครับมีนิ่งก็จะไม่ได้หนีมากหรือถ้าอ่านประโยคมาแล้วแบบโอ้ประโยคนี้โดนกูว่าแซดเอาไปเล่นประมาณนั้นนะพี่โดเปิดเทอมนี้หนูปี4แล้วความฝันหนูอยากไปคอนเสิร์ตพี่สักครั้งในชีวิตได้เลยพี่นั่นก็คือความฝันพี่เหมือนกันนะครับซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่นะครับรอก่อนนะครับตอนนี้สิ่งที่ทุกคนทำได้ช่วย Slap Kiss ก็คือฟังเพลงเยอะๆนะครับก็จะได้มีคอนเสิร์ตง่ายๆนะครับตอนที่พี่โรพูดเกิดว่ามีใครเคยเป็นคนนิสัยไม่ดีด้านความรักไหมเขาเครียดมากเพราะเขาดันนิสัยไม่ดีทุกเรื่องเลยแต่ว่าคือสำหรับผมอะคนนิสัยไม่ดีในที่เนี้ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราหนึ่งในชีวิตเท่านั้นนะคือสมมติว่าคนนิสัยไม่ดีแล้วเราเลิกกับแฟนคนนี้ไปแฟนคนต่อไปเราก็ต้องไม่ทำนิสัยไม่ดีนั้นเพราะเรารู้ว่ามันคือจุดที่ทำให้เราไปไม่รอดถูกปะมันก็แค่พาร์ทหนึ่งของชีวิตนะแต่งบทใหม่ส่งเข้าเพลงคุณได้รับสิทธิ์ใหม่ทีโดนพี่ปิ่นจับผิดตอนบทช่วยตลอดเดี๋ยวให้พี่ยางช่วยเขียนใหม่นะแซ่ทุกอันเลยร้องเพลงให้ฟังหน่อยจ้ากินน้ำก่อนคิดก่อนนะมีความสุขดีนะจากสิ่งที่ฉันเห็นในวันนี้เธอดูดีนะแตกต่างจากเมื่อตอนที่ยืนข้างฉันเธอได้เจอแล้วกับคนที่ดีขอให้เธอนั้นโชคดีแม้รักที่เธอนั้นมีจะเคยเป็นฉันอยากไปหาสุดๆนี่3เดือนแล้วยังไม่ได้ไปหาเลยแต่จะนะมาโรดนะครับเจอ SK ครั้งแรกต้องมีครั้งต่อไป SK น่ารักมากใจฟูๆขอบคุณนะครับก่อนนอนคืนเปิดเพลง SK ฟังสรุปไม่ได้นอนนอนห้าแทนนะครับโอ้ยเศร้าแทนใกล้มีคอนเสิร์ตตัวเองอย่างยังเลยยังไม่มีวี่แววแต่ก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะมีโดโดและ Slap Kiss และปิ่นมนัสและลิทธิไกรนะครับเพลงนี้จี๊ดเลยจะร้องไห้เมื่อเพิ่งเห็นเมื่อคืนเลยโดน้ำตามาเลยโอ้ผมเข้าใจครับดีใจด้วยนะนะสไปเดอร์แมนด้วยได้ไหมโอ้เพลงนี้ก็ไม่ได้ร้องนานแล้วนะครับเป็นเพลงแรกในชีวิตผมเลยนะครับสามารถฟังได้ใน Spotifyแต่ต้องเซิร์ฟว่าโดธนากรนะครับโอเคที่รักตอนนี้เธออยู่ที่ไหนยังคิดถึงกันอยู่หรือไม่ร
หรือมีใครคนน้องอย่างน้อยช่วยบอกกับคนที่เขายังคงรอว่าคนคนนี้ยังมีความหวังหรือฉันควรจะเลิกคิดถึงเธอประมาณนั้นนะครับคิดถึงพี่โดสุดขอบคุณนะครับขึ้นหอดเช่นกันนะครับพระเอก MV คนที่โกหกหนูเคยชอบเขาตอนมา3แต่ตอนนี้หนูชอบนักร้อง SK แล้วโอ้เก่งมากขอบคุณครับจริงๆหน้าเขาเหมือนไอ้วินมากเลยนะไอ้วินมือกองอะมือกองเก่าผมอะเหมือนมากยังแซวคนอยู่เลยสงการขอตัวลาอยากไปหาจะขาดแต่ที่บ้านตำรวจดีแล้วดีแล้วนะครับไปอยู่กับที่บ้านเยอะๆนะครับที่เรารักอยู่หน้าจอเลยก่อนโอ้คุณก็ปากหวานนะนี่นะครับโอ้โหแต่ละคนนะฮะตอนนี้อยู่ขอนแก่นไหมครับไม่ครับอยู่กรุงเทพแล้วครับกลับมาทำสิ่งที่เรารักนะครับอยู่ขอนแก่นนานไม่ได้ครับเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนเลี้ยงหมูนะครับไม่เอานะรอเดทกับตัวเองเวอร์ชันไลฟ์เซคชันอยู่เฮ้ยน่าสนใจคิดก่อนคนไทยแม่งพูดไปเรื่องจริงๆนะครับผมก็ยอมตัวเองแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมคุยกับผมนะอยากไปร้องอยู่ที่นี่ให้ SK ฟังสักคอนครับได้เลยขอแพชชั่นในการกลับมาลดน้ำหนักหน่อยควรเริ่มยังไงดีเอาจริงป่ะสิ่งที่แม่งยากที่สุดทั้งนั้นที่เรารู้วิธีอยู่แล้วแม่งคือการจัดการกับนิสัยขี้เกียจตัวเองเว้ยอันนี้แบบสาระเพราะว่าช่วงนึงก็เป็นคนขี้เกียจมากเหมือนกันรู้สึกว่าไม่เป็นไรค่อยออกก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมีปัญหาสุขภาพแล้วจะแอคทีฟซึ่งอย่ารอเวลานั้นเลยครับแอคทีฟก่อนดีกว่าคิดซะว่าเรามีร่างเดียวเราก็ดูแลมันให้ดีที่สุดคือผมไม่ใช่แบบไม่ได้มาทางฟิตเนสจ้านะแต่ผมก็เรียนรู้แล้วว่าคุณเสียเงินให้กับสุขภาพที่ดีดีกว่าไปเสียเงินให้กับการรักษานะครับพี่โดเอาคนขี้โกหกเข้าเพลย์ลิสต์ตอนเล่นส่วนไหนสิจริงๆคนขี้โกหกอ่ะอยู่เป็นหลักนะจะสลับกับกลัวฝันดีนะครับเลี้ยงหมูอาจจะเหนื่อยเลี้ยงหนูแทนไหมคะหนูก็เลี้ยงยากเคยเลี้ยงมาแล้วไอ้กูดกับไอ้หมึกเนี่ยนะฮะจริงๆก็ไม่ได้ยากมากหรอกมันน่ารักและแกร้องมีความสุขดีนะตอนเราจ้วงส้มตำจังหวะโบบาเกินคุณน้านะครับสงการพกปืนเล่นคอนไหมไม่ได้เดี๋ยวโดนจับไงเนี่ยไม่ได้นะมีเพลงฟีดกับศิลปินอื่นไหมครับมีพี่ต้องตายในเพลงในเพลงไปกันใหญ่นะฮะรอดูคอสตูมสงการไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะครับผมก็จะแต่งปกติของผมนะครับรอดูพี่อาร์มดีกว่า15นี้จะไปหาพี่โดมารอดูคอสตูมสงการเคยฟังมีความสุขดีนะครั้งเดียวที่สลิปแคมป์เองอะอยากฟังอีกบ่อยๆสามชาติมาไหมสงการเรื่องนี้ต้องคุยกับพี่อาร์มนะใครสอนให้ใช้คนนาอู้เยอะแยะนะเด็กกับตัวเองฟีลแบบเศร้าๆเอาจริงเด็กกับตัวเองเราเคยพยายามจะทำเศร้าเราแต่ว่ามันทำไม่ได้เว้ยนะฮะมันแบบมันไม่ใช่อะเราไม่ได้เขียนมาเพื่อให้มันเป็นเพลงเศร้าเราเขียนมาให้มันเป็นเพลงสนุกชื่นเอนจอยกับตัวเองนะครับอยากฟังแม่อีกแล้วนะครับทุกเพลงคุณจะได้ฟังแน่ถ้าสลับคิสมีคอนเสิร์ตเดี๋ยวนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะโอเคหมดแล้วจิบน้ำโดหกสิบเจ็ดคนนี่คือคุณว่างใช่ไหม คุณว่างใช่ไหมคุณดูผมไปได้เรื่อยๆผมก็พูดไปเรื่อยเลยนะคุณแค่หลงผิดนะฮะผิดแค่หลงผิดก็อาจจะมีนะครับรอเลยค่ะรอคนเดียวแล้วได้เลยเมื่อกี้เหมือนเห็นคอมเมนต์นึงบอกว่าปิ่นจะขายอัลบั้ม 45,000 หรอถ้าไม่ปิ่นทำอย่างเงี้ยไม่คุยกับผมเลยอะเราตกลงกันไว้ว่าเราจะขาย 50,000 ไม่ใช่หรอโอ้เดี๋ยวต้องไปตักเตือนซะหน่อยนะฮะมาช่วยพิมพ์ SK จะมีเพลงรักไหมมีแน่นะครับมีแล้วไง1เพลงขอบคุณเธอยอดกระปุกรอซื้อบ้างช่วงนี้เราหน่วงนะแต่พอเลื่อนเจอ GSK ก็รู้สึกดีขึ้นมาแบบตัวเองเหมือนกัน
ดีแล้วอย่างน้อยก็มีอะไรฮีลใจไม่ว่างไม่ว่างก็หาเวลามาหาพี่ได้ตลอดนะได้เลยมาว่างมากเพิ่งเลิกงานหยุดทุกอย่างเพื่อมาฟังพี่โดมีแพลนเอากดตัวเองเข้าลิสต์ไหมทุกเพลงที่เป็นเพลงเก่าจะได้ในคอนใหญ่ครับว่างมากค่ะคุณน้า 50,000 แถมอะไรบ้างนะครับก็ 50,000 แถมอะไรบ้างนะครับก็ทอง1บาทนะครับนะฮะร้องให้ลืมได้ไงให้ฟังเอ้ยร้องให้ลืมได้ไงให้ฟังหน่อยเป็นเพลงแรกที่โดน SK ตกนะฮะให้ฉันลืมเธอได้ไงก็คนมันยังรักอยู่ให้ฉันลืมเธอได้ไงก็คนมันยังคิดถึงขอความที่สัญญากันวันนั้นว่าจะไปเที่ยวกันกับฉันไม่เคยจะลืมได้เลยใช่ลืมไม่ได้เลยรอคอนใหญ่คอนจิ๋วก่อนแล้วกันถ้าใหญ่ที่ต้องมีหมื่นคนนี่ยังไม่น่ามีเร็วๆเนี้ยถ้าเป็น 200-300 คนได้อยู่นะ20ขอฉีดน้ำย้อนหลังไม่ได้ไม่ได้มันจะเปียกนะฮะร้องสดดีมากขอบคุณครับเดี๋ยวจะร้องให้ดีกว่านี้ผมจะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้นะครับทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะจริงๆชอบเพลงเศร้าทุกเพลงชอบดนตรีเกิดมาสุดแล้วที่สุดจริงคอนจิ๋วโอเคไปทุกคอนขอบคุณมากขอบคุณมากครับมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีที่มนุษย์ควรให้กันนะครับ รอขอบคุณเธอใน Spotify นะครับหนูจะแยกร่างให้ครบหมื่นคนเองคุณเป็นนารูโตะเหรอ 50,000 นี่ต้องขายบ้านขายรถขายแมวซื้อแล้วนะขอบคุณครับเมื่อก่อนฟัง SK Cope เธอในฝันบ่อยมากขออีกรอบได้ไหมนะครับอยากฟังแค่หลงผิดวันนี้ทุกคนมาทางเวเพลงเก่านั่นน่ะยืดหลังก่อนนั่งนานโอเคไล่มาเลยนะ4เพลงพอไอ้3เพลงพอแค่หลงผิดเพื่อนกันเหมือนเดิมเพลงอะไรวะแป๊บนึงนะเธอในฝันโอเคเริ่มจากแค่หลงผิดก่อนโอเคจำได้ละอย่าทำให้ฉันนั้นทรมานแค่ไหนไม่ต้องมาเห็นใจเมื่อเธอกำลังจะไปแม้ว่าฉันจะทุกข์เพียงใดแต่มันคงไม่ถึงตายก็แค่ลงผิดไปที่รักกับใครที่รักไม่จริงจบอีกเพลงหนึ่งเพลงแล้วนะเพื่อนกันเหมือนเดิมลืมตาตื่นมาเพื่อยอมรับความเป็นจริงที่ไม่มีเธออยู่แต่ก็รู้ว่าทำไม่ได้ต้องยอมทนต่อไปฝืนเท่าไรก็ต้องเก็บไว้ข้างในพอคำพูดที่เธอบอกบอกให้เรากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเหมือนมานั่งเล่าเรื่องผีมากูเล่าไปแล้วชากูเล่าไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยรู้ว่าใช่ไหมรู้ว่าเธอจากไปแล้วและคงไม่มีวันจะกลับมารู้ว่าเธอคงได้พบกับคนที่ดูแลเธอได้ดีและรู้ดีว่าเราจบไปตั้งนานที่เธอได้บอกลารู้ดีทุกอย่างรู้ดีไปหมดแต่ที่ไม่รู้คือเมื่อไรจะลืมเธอจบพอละเมาต่อกินน้ำเลยคอแห้งเกินค่ะคุณนะ
คนที่ทำให้ใจมีความหมายฉันจะมอบทุกสิ่งและทุกอย่างจะบอกรักเธอไปทุกวันแค่อยากให้เธอรู้ไว้วันหนึ่งหัวใจนี้ไม่มีวันเปลี่ยนไม่ว่าเราจะตื่นหรือหลับตาฝันขอแค่เรามีกันแค่นั้นก็พอประมาณนี้ลืมเนื้อไปแล้วแย่แล้วนะลืมเนื้อไปแล้วนะครับคือตอนนี้ทุกคนแม่งบิ้วโดจนแม่งแบบว่าเสียงเริ่มยืดแล้วนะเสียงเริ่มยืดแล้วนะตอนนี้ไม่ดีเลยนะนะ วันนี้ลองทาวเวิร์กกับตัวเองแล้วนะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันจะปวดเอวนะคุณนะฮะคอน SK จะมาเร็วๆนี้ไหมคะพูดตรงๆนะยังไม่มีวี่แววเลยแต่ว่าวี่แววนี้สามารถเกิดขึ้นได้ถ้ามีเพลงในอัลบั้มที่พุ่งขึ้นมานะครับพี่โดหน้าแดงมาแน่นอนสิคุณผมร้องเพลงนะคุณผมก็ต้องผักลมออกนะฮะลืมเนื้อไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเราโอ้ขอบคุณมากนะครับชอบดีแล้วช่วยกันทำมาหากินนะครับร้องเยอะคอก็แห้งเห็นไหมเนี่ยมีคนสอนคำว่านี่แหละนี่แหละนี่แหละพี่โดยังเลยนะอยากเห็นแกทาวเวิร์กกับตาตัวเองไม่เอาอะรอแฟนมีตปีนี้ครับจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะเอาเพลงไหนดีจะไปปั่นจริงๆได้ทุกเพลงแต่ถ้าล่าสุดก็เด็ดกับตัวเองนะครับยอดค่อนข้างดีช่วงนี้นอนดึกแล้วตื่นกี่โมงนะครับคือถ้าพรุ่งนี้ก็จะตื่นประมาณ10โมงแต่ถ้าวันไหนไม่มีอะไรทำเลยก็จะตื่นประมาณเที่ยงซึ่งยาวอย่างนะครับมันไม่ดีนะครับมันไม่มีอะไรเลยนะครับตื่นมาก็หิวกินเราฟังทุกเพลงที่เธอร้องวันนี้บ่อยมากตั้งเป็นเพลย์ลิสต์เลยได้ขอบคุณครับยืดก่อนเลย เราตื่นบ่ายนะฮะดีแล้วตื่นบ่ายอ่ะดีตรงไหนวะผู้ใหญ่ด่าแล้วนะฮะคิดเตรียมสงกรานต์ยังคะยังจ้าเด็ดกับตัวเองที่ร้านลาบตอนนี้หิวเก่งมากรู้ว่าร้องไปแล้วแสดงว่าคุณไม่อยู่ดูผมใช่ไหมเสียใจว่ะไม่รู้สึกเหมือนแบบซื้อดอกไม้ไหมคนที่รักแล้วแบบผิดเวลายืดท่านั้นหรอคุณนายืดนิดนึงผมก็ยืดประมาณนี้แหละยืดแล้วก็กดไหล่ลงไม่ให้ไหล่ยกนะครับผมก็ทำเป็นแบบง่อยๆนะครับที่เหลือก็ค่อยให้เทรนเนอร์ช่วยนะครับเทรนเนอร์เข้ามาพรุ่งนี้อยู่แล้วขอ how to date กับตัวเองสงกรานต์หน่อยจ้าจริงๆไม่ต้องสงกรานต์ก็เดทกับตัวเองได้นะคือถ้าคุณหิวคุณก็กินถ้าคุณอยากดูหนังคุณก็ดูคุณอยากทำอะไรคุณก็ทำนะครับคิดถึงเดือนนี้คงไม่ได้เจอไม่เป็นไรเดือนหน้าก็ได้นะครับเวลาอยู่บ้านเราตื่นไม่เคยเกิน7โมงเช้าเลยเพราะแม่ปลุกตลอดใช่ไหมแล้วแม่ก็จะเข้ามาแล้วบอกว่ามันสายแล้วแต่คือสายของแม่ก็คือ6โมง7โมงแต่สายของเราก็คือบ่าย2อะไรอย่างเงี้ยนะมีร้านอาหารอีสานแนะนำไหมที่ไหนอะอยากเอาเพลง SK ไปจีบคนที่ชอบแต่ใช้เพลงไหนดีสู้ๆนะเธอได้ถ้าเขาไม่รักมาอยู่กับฉันดีไหมได้นี่คิดก่อนโดคิดสิคาปูชิโน่อะไรวะประมาณนี้แหละครับเอาขอโทษเผื่อหายใจไป2วิเองเสียใจสุดรู้สึกอกหักเดือนหน้า SK มีอีเวนต์ไหมพอมีอยู่นะฝากติดตามตารางงานที่ช่องค่ายด้วยนะครับพี่โรจะกลับมาขายชาเขียวอีกไหมคือจริงๆสั่งอุปกรณ์มาแล้วนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขายทุกวันอาจจะขายแล้วแต่อินเนอร์นะครับประมาณนั้นเป็นแบบชิวๆใช่เลยแต่คือแม่ไม่รู้ว่านั่นทำงานยันตีสามใช่แม่ปลุก7โมงเช้าไงอยากมีฟิลนั่งชิวๆฟัง SK ที่สวนสาธารณะก็สำหรับผู้ใหญ่คนไหนหรือใครที่ทำงานสินค้าตัวไหนนะครับสามารถจ้าง SK ไปที่สวนสาธารณะได้นะครับ
ไปกันใหญ่จีบได้อ่าเออใช่ใช่ใช่ไปกันใหญ่จีบได้ไปกันใหญ่จีบได้คุณผมลืมนะถ้าคิดนิ้วจิ้มมุมปากเธอน่ารักอะไรวะนะฮะ ผมจะอยู่เนี่ยอีก12 นาทีนะเดี๋ยวจะไปละโอ้ยรู้สึกแก่เมื่อกี้ทำแค่นี้แม่งกรุ๊ปดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่านไม่เจ็บไม่ป่วยดีสุดนะครับอีขอนิ้วจิ้มแก้มหน่อยอย่าแคบไว้ไม่พี่เปลี่ยนโค้ดเป็นลาบูบูให้ดูทีลาบูบูคือตัวอะไรวะพาโรดี้ตัวเองหน่อย อยากให้พี่โดมีงานที่ชลบุรีแบบไม่เข้าร้านเหล้าอุ๊ยเอาจริงป่ะชลบุรีบางแสนอะเรามีบ่อยนะส่วนมากก็จะเป็นเซนทันด้วยแกก็ดื้อซะด้วยใช่เราดื้อนะฮะดื้อมากนะครับอยากให้ฝันเดียวของฉันไม่มีเธอได้ไหมไม่ได้ต้องมีผมนะครับผมจะไปใบ้หวยในฝันนะครับตื้อๆๆตื้อๆๆเอาจริงทุกคนมันนอนดึกใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็เข้าใจได้วัยรุ่นนะเนาะโพสต์ไอจีล่าสุดชอบมากโอป้ามาโอขอบคุณครับตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยแค่มุมนี้แม่งอาร์ตว่ะกูว่ามุมนี้กูอาร์ตว่ะแค่นั้นอยากรับปริญญากับพี่โดไม่ได้นะครับพี่โดยังไม่ได้เปิดมหาลัยนะครับขอ2ตัวตรงขอเลขหน่อยเอาจริงเอาไปก็ทำอะไรไม่ได้หรอกผมแทบจะไม่เคยใบ้หวยใครถูกเลยนะครับนอนเช้าแบบแล้วแบบนี้พี่ชายใช่ยังทำรูปไม่เสร็จใบ้หวยมาเลยเราอยากลาออกคุณอยากเป็นคุณใช่ไหมตัวอะไรอยู่ข้างหลังน่ารักอันนี้เหรอนี่เดี๋ยวผมหยิบให้ดูนี่น้องเขาคือตัวที่อยู่ใน Fantastic Beasts อันนี้ก็คืองานจับฉลากที่เป็นฉลากของอิจิบังนะครับผมก็ไปจับได้มานี่เป็นรางวัล A น่ารักมากนี่ๆเป็นไงปิดไฟก่อนนะจะได้มีแสงอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะนี่น่ารักไหมสุด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 นี่โอเคเปิดได้โอเคเจ้าตัวตุ่นอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะธนาแจ้มแดงสุขภาพดีขอบคุณนะครับถ้าหันไปแล้วไม่มีตัวอะไรชักเมื่อกี้ขนลุกนะคุณก็จะดึงเข้าแต่เรื่องผีไม่ได้นะคุณอันนี้ผมเป็นสิวแล้วเนี่ยผมไม่รู้สึกเลยแต่เป็นรอยดำไม่ใช่รอยแดงแกวันเกิดพี่โรปีนี้จัดไหมคะเอาจริงคือเราไม่รู้เลยเพราะว่าเราไม่เคยจัดอะไรให้เธอในวันเกิดเลยแต่ถ้าเป็นกิจกรรมกำลังคิดอยู่นะว่าจะไปทำอะไรดีนะครับเงาอะไรดำๆข้างหลังแกเงาผมเองอะเงาผมเองเห็นไหมค่อนข้างเท่ด้วยหล่อมากโอ้โหแค่เงาเท่ขนาดนี้นะฮะถูกต้องนะครับแอควงเข้ามาดูเอาละเอาละใครสารภาพมาซะสักพักอ๋อผมเองแต่เป็น iPad เพิ่งเคยเห็นข้างหลังก็ยี่เถื่อเท่มากมันไม่มีอะไรเลยแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนแล้วกากแล้วเนี่ยพี่โดสปอยอะไรไปบ้างนะไม่มีอะไรเลยเอาจริงเรื่องสปอยวันนี้ผมไม่ได้สปอยอะไรไปเลยพี่อาร์มชัวร์นะฮะใช่เปล่าพ
ยามเขามาเช็คเนี่ยเขาจะได้ไลฟ์ต่อไงถูกไหมเราไปนอนกันเถอะใช่ไหมเธอเองก็อยากนอนแล้วนะทำไมศิลปินหรือนักดนตรีชอบนอนดึกๆกันนะเพราะว่ารูปแบบงานของเขามันบางทีมันก็ขึ้น4 ทุ่มบางทีมันก็ขึ้นเที่ยงคืนนะครับอยากให้นัดเดสโครสก่อนเล่นทุกงานจังนะฮะมันค่อนข้างยากนะบางทีมันเป็นแบบฟรีสไตล์อะไรเงี้ยเพลงดีแน่ๆขอบคุณนะครับโอเคไปแล้วทุกท่านไว้เจอกันขอบคุณมากที่เข้ามาดูไลฟ์ที่ไม่มีสาระอะไรเลยนะครับไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวจะมาไลฟ์บ่อยๆเดี๋ยวจะมาร้องเพลงให้ฟังบ่อยๆนะครับสำหรับวันนี้อาริกาโต